และต่อไปนี้ก็จะเป็นการพรีเซนต์หูฟังอันใหม่คือหูฟังเดินแงบนับโบนะเป็นหูฟังยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะไม่ดังเท่าไหร่นะที่รีวิวก็คือมีคนขอมานะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างชัดเลยแป๊บหนึ่งใครยังชั่วหน่อยก็อ่านกันเองนะถ้าอ่านออกอยู่ไหนวะไอ้พวกเนี้ยช่างมันนะเราก็มาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นไงอันนี้สีเขียวเลือกมาสวยๆมีสีแดงสีน้ำเงินแต่ว่าสีเขียวโอเคกว่าชอบสีเขียวโทนสีฟ้าอย่างนี้นะครับก็มีคนขอให้รีวิวเพราะว่าซื้อใหม่มาปุ๊บลองไปลงเฟซตัวเองดูปุ๊บมีบอกเอ้ยรีวิวให้ดูหน่อยถ้าดีเผื่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะโบเป็นเกี่ยวกับมาป้านะก็เจริญไปวางกล่องหูฟังเป็นสายนี่สายผ้าเห็นไหมสายผ้าอันนี้ก็จะมี2สาย2ด้านเนี่ยพาคีริวไปนู่นไปนี่ก็จะเป็นหูแดงไมโครโฟนอันนี้ก็จะเป็นหูเขียวไมเอ้ยหูฟังเป็นหูฟังอันนี้ก็จะเป็นไมนี่สามารถงอได้นะงอเป็นรูปนี้ได้งอนะส่วนก็ประมาณนี้แหละเนี่ยหูฟังนี่ก็ปรับได้ปรับยืดขึ้นยืดลงโยกซ้ายโยกขวานะหูก็ยาวประมาณ4เอ้ยไม่ใช่4เมตรประมาณเมตร2เมตรนั่นแหละปกติมาตรฐานไม่ยาวมากไม่ใหญ่ไม่ไกลมากก็เป็น LR นะครับปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะโปรสเตอริโออะไรก็ประมาณนี้แหละไปฟังเสียงกันในคลิปแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็รีวิวแค่นี้ครับผมไปดูกันคลิปเลยแมวฮู้มารีวิวเสียงหูฟังนะเสียงหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนมารีวิวกับเกม12หางนี่แหละไม่มีอะไรมากนะครับเขียนมิกรับยาดูดค่ะระเบิดน้ำแข็งไม่ได้เล่นนะหายไปนานมากยิงตัวนู้นดิยิงตัวนู้นยิงตัวนู้นยิงจะวางบล็อกทำเพื่อเล่นเป็นไหมเนี่ยฮะแกะเอ้ยไม่ใช่แกะกันกวินต้องการให้กินใช่ไหมเข้าใจแล้วทำไมเอาปะไม่ได้แล้วไปเลยนี่แน่นี่แน่บ๊ายบายฉันหูปุ้งเน้นช็อตเอาหิ้งขาไอ้พวกกูเขาเล่นไปเฮ้ยไม่เอาบอสปุ๊บปุ๊บป่วนหน่อยป่วนกันหน่อยเล็งเป้าโอ้เล็งเป้าให้เล็งเล็งเป้าโผล่มาดิโผล่มาชิงไม่ตายด้วยเฮ้ยโดนครั้งอ้าฮ่าฮ่า
บ๊ายบายโอ้ยเดี๋ยวอัพปุ่มนี่นะไม่โดนสบายแล้วกินไปบ๊ายบายมาอัพเลือดตรงนี้ก่อนรับยาด้วยค่ะนายโว้ยนายโว้ยกินคนเดียวโว้ยเมมชัดปุ๊บโอ้ดีเหมือนกันอย่าโผล่ขึ้นมาสักตัวห้ามโผล่ช่วยด้วยค่ะมัดยาด้วยค่ะเฮ้ยยาติดอุ้ยล้มอย่าเพิ่งตายอ้าวเฮ้ยมันหลุดบักมาข้างนอกสวยแล้วไม่ไม่เลือดเหลือแปดแล้วไม่มาแล้วตายพอดีจบบ๊ายบายไอ้ทันด้าน้อยเซ็งเป็ดแล้วก็มานั่งกดตัวอะไรวะHee hee hee! Ha ha ha!